ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมากเลยซึ่งอาจจะคุ้นหน้าแล้วเพราะเราเคยเชิญมาก็คือคุณตินภพนะครับคุณอามตินภพสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วเชิญมาถามเรื่องเพจน้องใช่วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากแต่ว่ายังอยู่ใน pop culture อยู่ก็คือ hashtag lovewins ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมา2015ป่ะใช่ครับประมาณปี2015ซึ่งมันก็รู้สึกว่าความหมายมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มันถูกใช้อย่างทั่วโลกเลยใช่ไหมอยากรู้ว่าความหมายแล้วออริจินอลของมันเป็นยังไงด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของมันเป็นยังไงบ้างก็เลยเชิญมาถามนี่แหละโอเคครับจริงๆก็ถูกแล้วมันเริ่มตั้งแต่ปี2015ครับตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนตอนนั้นเนี่ยแฮชแท็กตัวเนี้ยเดือนพฤศจิกายนด้วยใช่เลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าด้วยความบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าในเดือนมิถุนายนปี2015เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันมีการพิจารณากันว่าสรุปแล้วการอนุญาตให้ผู้มีลักษณะที่เป็นแบบรักเพศเดียวกันเนี่ยจะสามารถแต่งงานกันได้หรือเปล่าสุดท้ายในศาลสูงสุดหรือว่า Supreme Court ก็ตัดสินออกมาว่าต่อจากเนี้ยถือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายภาครัฐหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ขัดขวางมิให้การออกทะเบียนสมรสมันออกมาได้นะจะต้องผิดกฎหมายจะต้องขัดต่อรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยประชาชนมากมายก็แห่แห่กันติดแฮชแท็กlovewins ลง Twitter บ้างแล้วก็ต่อมาก็จะลงใน Facebook บ้างเนี่ยครับแล้วก็ไปสู่โซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยตอนจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอยู่ใน Twitter แล้วก็ Facebook เป็นหลักเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะใช่แล้วในขณะเดียวกันที่ถ้าจะไม่ผิดคือ White House ก็มีการแบบฉายแสงไฟเป็นสีรุ้งอะไรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองว่าเป็นเดือนพิเศษด้วยแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษด้วยว่าเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์อเมริกาที่มีการยอมรับผู้มีรักเพศเดียวกันเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนั้นก็มีคนใช้เยอะมากเลยนะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่อง same sex marriage ด้วยแต่ก็ยังมีการใช้ love win แม้ว่าตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มจากการสนับสนุนให้สามารถแต่งงานเพศเดียวกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ภายหลังเนี่ยความหมายของการติด hashtag love wins เนี่ยมันกระจัดกระจายไปทั่วทั้งโลกความหมายก็เปลี่ยนแปลงไปเรามักจะเห็น hashtag นี้ไม่เฉพาะเพียงแค่เวลาที่มีการสนับสนุนให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยทำให้เรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายเท่านั้นมันยังรวมไปถึงเรื่องของ decriminalization of homosexuality ด้วยหรือว่าการทำให้การมีอัตลักษณ์ว่าเป็นผู้มีรักเพศเดียวกันหรือผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยซึ่งเดิมในบางประเทศมีกฎหมายซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาณานิคมเป็นเรื่องที่ผิดก็โซโดมีลอแหละใช่โซโดมีลอถูกต้องครับภายหลังเนี่ยก็มีการแบบยกเลิกโซโดมีลอกันแล้วก็อนุญาตให้มีการแต่งงานกันได้นะครับแล้วก็มักจะใช้ข้อเนี้ยเรื่องของการทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือผู้รักเพศเดียวกันเนี่ยไม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกต่อไปเนี่ยสิ่งนี้มักจะอยู่ถูกหยิบนำมาใช้เป็นมาตรฐานหรือว่ามาตรวัดของอารยธรรมโลกก็อเมริกันไนเซชันก็เป็นเสียเช่นนี้อยู่ประจำอยู่ใช่ครับก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นผู้ตั้งสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าระหว่างประเทศขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นผู้ผลิตซ้ำว่าค่านิยมแบบไหนเนี่ยควรได้รับการทำรงรักษาค่านิยมแบบไหนควรถูกทำลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าจากเดิมถ้าเรามองย้อนกลับไปในอเมริกาก็ตามหรือว่าในประเทศฝั่งตะวันตกอย่างอังกฤษก็ตามเนี่ยHomosexuality นะเดิมเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นแต่พอมาถึงว่าเราจะสนับสนุนให้ LGBT rights เป็นเรื่องถูกกฎหมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าทั่วทั้งโลกจำเป็นจะต้องก้าวเข้าสู่กระแสทานนี้ไปพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยผมก็ถ้าสมมติเราจะต้องนำมันมาศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ภายใต้ hashtag lovewins หรือเปล่าผลก็ปรากฏว่าด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ที่กำลังทำอยู่นะครับก็ตั้งคำถามวิจัยขึ้นมา2ข้อว่ามันอะไรมันคือความหมายที่อยู่เบื้องหลังการติด hashtag lovewins ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากเฉลิมฉลองชัยชนะของ LGBT movement แล้วก็สอง hashtag เนี้ยมันไปตอกย้ำหรือไปเสริมพลังอะไรให้กับ homonormativity หรือเปล่าหรือว่าบรรทัดฐานทางเพศแบบรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยครับซึ่งในแต่จริงๆก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่างานวิจัยนี้ยัง on process อยู่ยังคงดำเนินการอยู่นะครับค้นพบเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยhashtag lovewins ไม่ได้เป็นแค่ hashtag ธรรมดาเท่านั้นมันไม่ใช่แค่ข้อความที่เราสะกดทีละตัวแล้วติด hashtag เฉยๆแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยเมื่อเราคลิก hyperlink ของแต่ละข้อความเนี่ยที่ใช้ hashtag นี้ร่วมกันเราจะพบว่าข้อความจำนวนมากในโลกเนี่ยตอกย้ำและผลิตซ้ำความเป็น
imperialist love หรือว่าความรักแบบจักรวรรดินิยมซึ่งมีจักรวรรดินิยมแบบอเมริกาด้วย uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคำว่าความรักที่พ่วงติดมากับ hashtag love wins เนี่ยมันไม่ใช่ความรักธรรมดาธรรมดาต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยการกีดกันความหลากหลายประเภทอื่นและในขณะเดียวกันก็กำลัง normalize ความรักบางประเภทหรือว่าทำให้ความรักบางประเภทเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามศึกษาทำความเข้าใจว่ามีความหมายอะไรที่อยู่ภายใต้ hashtag นี้บ้างหรือเปล่าแล้วมันกีดกันอะไรบ้างแล้วก็มันกีดบางประเภทที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยโดยส่วนมาก hashtag love winsต่อให้มันมีการนำไปใช้กับ decriminalization of homosexuality นะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้สำหรับสนับสนุน same-sex marriage อยู่ดีนะครับซึ่งมันตอกย้ำว่าเนี่ย LGBT movement ทั้งหลายในโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในโลกที่เป็น non-western เนี่ยยังคงสนับสนุนความรักในรูปแบบที่เป็นโมโนแกมีก็คือเป็นรักแบบผัวเดียวเมียเดียวแล้วเป็นรักผัวเดียวเมียเดียวแบบที่ต้องได้รับการรับรองจากรัฐโดยที่คุณจำเป็นจะต้องก้าวเข้าสู่สถาบันสมรสเสมอก็เท่ากับว่า Love Wins เนี่ยมันเหมือนกับว่าการสร้างมาตรฐานความรักความหลอดในรักเพศเดียวกันใช่ไหมการสร้างมาตรฐานคือต้องไปจำลองความสัมพันธ์คู่สมรสแบบชายหญิงใช่ครับไปตอกย้ำมันอยู่แบบโมโนกามีใช่ครับใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้กีดกันความสัมพันธ์แบบอยู่กัน3คนอลเวงบ้างหรือว่าความสัมพันธ์ที่ฉันเป็นรักเพศเดียวกันแต่ว่าฉันอาจจะไม่อยากแต่งงานก็ได้ใช่ครับการที่ถูกยอมรับโดยรัฐเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องสมาทานอำนาจของรัฐเป็นไปให้รัฐ recognize ความสัมพันธ์นั้นใช่ครับหรือพูดให้มากไปกว่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีข้อความบางส่วนตอกย้ำอันนี้ตัวข้อความอาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าข้อความใจความในระหว่างบรรทัดก็ตอกย้ำว่าคุณจะเป็นมนุษย์ทัดเทียมกับ hetero people ได้เนี่ยคุณจะต้องได้รับการยอมรับจากรัฐกลายเป็นว่าความเป็นมนุษย์หรือเสรีภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการยอมรับหรืออยู่ในกรอบของรัฐชาติเสมอและก็ต้องให้มีโมเดลเป็นเหมือนเป็นพวก heteroseksual เนี่ยเป็นโมเดลในการใช่เป็นต้นแบบของการพัฒนามิติในเรื่องของการยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศภาวะและเพศวิถีขนาดเดียวกันเนี่ยเราค่อนข้างสังเกตบางประการตรงที่หลังจาก2015มาแล้วเนี่ยแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นเหมือนความพยายามสร้างโลกคู่ขนานการจักรวาลคู่ขนานระหว่างอเมริกันไนเซชันในประเทศที่ต้องการจะผลักดันเรื่อง same-sex marriage กับประเทศที่โจมตีคน LGBT เนี่ยเหมือนแบบอันนี้เป็นเรื่องของ civilization นะส่วนนี้เป็นพวก barbaric จะเห็นได้ว่ามีขนาดเดียวกันเนี่ยพร้อมกับ love wins เนี่ยนะครับผมก็จะมีการนำเสนอข่าว ISIS กำลังแบบผลักโยนคนลงมาจากตึกบ้างอะไรบ้างเนี่ยปาหินบ้างมันเป็นเหมือนการโจมตีเหมือนแบบโลกคู่ขนานระหว่างโลก civilization ของอเมริกันคริสเตียนที่เลิกโซโดมีรอแล้วกับโลกมุสลิมอยู่เงี้ยเหมือนเป็นคู่ขนานกันเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับว่าแฮชแท็กเนี้ยมันมีระหว่างบรรทัดหรือมีนัยยะบางประการสำคัญในฐานะเป็นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ป่าวะได้ไดนในของสกาวัตอเมริกาเนี่ยโอเคจะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเนาะแล้วมาดูกันว่ามันก็ดีแหละในฐานะการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในฐานะที่กับนัยยะนึงที่มันก็ดูแบบเป็นดาร์กไซด์ไหมก็ไม่เชิงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับประเด็นเดิมคือ #lovewins นะครับผมก็เราคือเปรียบเทียบนี่คือเหมือนแบบเป็นที่เมื่อกี้พูดไปถึงไปเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของอเมริกานะครับผมก็จะมีความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วด้วยแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไอซิสไปคืออยากจะให้เปรียบเทียบกันตรงที่ในยุคนึงเนี่ยนะครับในโลกของอิสลามไนเซชันเนี่ยแล้วก็โลกของอิสลามเนี่ย1978ถึง1979นะครับก็มีอิรานเนียนเรโวลูชันเนี่ยที่เลสเบนเรื่องdetoxication ก็คือวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเป็นพิษร้ายในการที่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมtradition อันดีงามของชาวมุสลิมด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยในการหลังจากเรโวลูชันนี้แล้วเนี่ยมีการปราบปราม LGBT มีความหมายคนรักเพศเดียวกันเยอะมากเลยเข้มข้นมากขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความพยายามพูดถึงศาสนาอิสลามเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคนรักเพศเดียวกันไปด้วยเมื่อเลิฟวินส์เข้ามาแล้วครับผมกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการสร้างจักรวาลคู่ขนานไปด้วยเพราะว่าตัวแฮชแท็กอันนี้เองก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาที่ต้องการจะผลัก
ความรักหรือว่ามาตรฐานบางประการออกไปให้เป็นพวกบาบาลิกเป็นความรักนอกกรอบไปอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหายังไงบ้างนะฮะจริงๆก่อนจะตอบคำถามเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเรามักจะติดกับภาพที่ว่ารัฐเป็นผู้กระทำการสิ่งนี้เพื่อนำไปสู่การขยายอำนาจในเชิงแบบอำนาจในการครอบงำไปทั่วทั้งโลกในระบบโลกเนี่ยแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของรัฐหรือนำไปใช้โดยรัฐเพราะว่าจริงๆคนที่เริ่มติดแฮชแท็กเนี่ยมันก็คือประชาชนทั่วไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็นับว่าแฮชแท็กตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือของซีวิลโซซายตี้หรือว่าภาคประชาสังคมเสียมากกว่าที่จะเป็นภาครัฐนะครับทีนี้กลับไปตอบที่คำถามเนี่ยว่ามันเป็นการสร้างจักรวาลโลกคู่ขนานหรือเปล่าจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโลกคู่ขนานเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่มีการติด Hashtag Love Wins เนี่ยมันเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่าคุณจะได้ก้าวเข้าสู่การนับรวมว่าอยู่ในอารยธรรมก็ต่อเมื่อคุณไปยอมให้กระบวนการ Americanization ผ่านการแต่งงานผ่านเรื่องเพศวิถีทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมคุณในขณะเดียวกันฝั่งโลกที่เป็น non western ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโลกตะวันออกเท่านั้นอันนี้ผมก็เรียกรวมๆแล้วกันว่าเป็น non western เนี่ยโลกนั้นก็มักจะมีกระแสการต่อต้านความเป็นตะวันตกแล้วก็เรียกร้องว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของฉันเนี่ยไอความเป็นตะวันออกเนี่ยนี่คือคุณลักษณะทางวัฒนธรรมอันสูงส่งนี่คือวัฒนธรรมที่พวกตะวันตกไม่มีทางเข้าใจแล้วความเป็นตะวันตกไม่เหมาะกับวัฒนธรรมของเราซึ่งมันก็จะมี adjective อย่างไทยๆอย่างเงี้ยครับหรืออย่างมุสลิมเป็นต้นเอามาตอกย้ำว่านี่แหละคือการกีดกันโลกของดินแดนต่างๆเนี่ยให้แยกขาดจากความเป็นตะวันตกแล้วก็ยกยอปอปั้นให้วัฒนธรรมพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าแล้วก็สำคัญกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าจริงๆตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามโลกออนไลน์ก็ตามเรามักจะเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทางกายภาพเนี่ยอย่างที่พี่ปกป้องได้ยกตัวอย่างไปเมื่อครู่ครับว่ามีการโยนลงจากตึกบ้างปาหินบ้างกราดยิงบ้างอย่างเงี้ยคือผมในฐานะผู้วิจัยก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าในโลกตะวันออกในโลกที่เป็นนอนเวสเทิร์นเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าคือเราก็เห็นได้ชัดนะว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกระทำอย่างรุนแรงมากมายเลยแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ครับที่อยากจะชวนมาคุยผมไม่ได้ต้องการจะปฏิเสธการเรียกร้องการสร้างความเท่าเทียมแต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องคือมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะมองในมุมมองเชิงวิพากษ์ในประเด็นเรื่องการสนับสนุนความสัมพันธ์แล้วก็ความรักในมิติที่มันแตกต่างออกไปจากมุมมองเดิมๆสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญอย่างแฮชแท็กเนี้ยที่เป็นการสะกดคำง่ายๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าแล้วมากไปกว่านั้นไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโอเคเราอาจจะประนามผู้กระทำความรุนแรงได้นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลมากเป็นพิเศษคือการตอกย้ำภาพเหมารวมแล้วก็ภาพตัวแทนของคนในโลกตะวันออกว่าเป็นผู้นิยมความรุนแรงเป็นพวกบาร์บาเรียนเป็นพวกuncivilized ซึ่งมุมมองแบบเนี้ยมันอันตรายมากต่อการผลิตซ้ำความรุนแรงอีกมิติหนึ่งต่อคนในโลกที่เป็นโลก non westernนะครับแล้วเราก็สุดท้ายเนี่ยเรากำลังจับเผลอไผลที่จะให้ Love Wins Love Wins ตัวเนี้ยครับไอตัว Hashtag เนี้ยในฐานะที่เป็น Discourse แบบหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะทำอะไรก็ได้กับโลกที่เป็น Non-Western ในนามของอารยธรรมของโลกในนามของความเป็นมนุษยธรรมในนามของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบความสัมพันธ์อื่นใดก็ตามที่ไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยตรงตามมาตรฐานของ Love Wins แบบตะวันตกเมื่อนั้นจะถูกทำให้เป็นอื่นทั้งสิ้นก็คือไอ้เลิฟสมินอันนี้นะครับมันเป็นเหมือนแบบอะไรอะการสร้างมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างความคนรักเพศเดียวกันซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเพศสัมพันธ์อาจจะไม่เกี่ยวกับความรักด้วยก็ได้แต่ว่าการเอาความรักเอาเลิฟเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของโฮโมเซ็กชวลเนี่ยมันก็เป็นการกีดกันอะไรบางอย่างออกไปเส้นเพศสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักหรือมากไปกว่านั้นเอเซ็กชวลครับคือพวกที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีเพศวิถีที่แบบจะต้องการจะมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยหรือแม้กระทั่งไบเซ็กชวลจริงๆไบเซ็กชวลเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งที่มีปัญหามากๆกับเลิฟวินส์ในฐานะที่เป็นดิสคอร์สเพราะว่าเวลาคุณจะเชียร์ให้คนแต่งงานรักคนเซมเซ็กซ์แมรี่เอชคุณก็จะตั้งคำถามกับตำแหน่งแห่งที่ของไบเซ็กชวลเสมอแล้วว่าตกลงไบเซ็กชวลเนี่ยตกลงจะแต่งงานกับคนเพศไหนกันแน่นะช่วงเวลาใดกันแน่กลายเป็นว่าในยะอีกอันหนึ่งที่มาพ่วงกันกับเรื่องนี้ก็คือว่า
คุณมองว่าอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายตัวคุณไม่ได้มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องลื่นไหลจริงอย่างที่คุณพูดเปล่าๆอยู่ทุกวันซึ่งเพศวิถีเนี่ยมันก็มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ในเอเชียเองก็อาจจะต่างกับอเมริกาด้วยแล้วก็มีอะไรบ้างที่จากการศึกษาครั้งนี้ครับเราพบว่ามันไปกีดกันอย่างชัดเจนในตัวละอักษรมันมีไหมลายลักษณ์อักษรเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ได้ใช้เอกสารที่เป็นในโลกที่เป็นนอนออนไลน์เพราะว่างานเขียนชิ้นนี้มันมีลักษณะเป็นเน็ตนอกราฟีหรือว่าเป็นชาติพันธุ์วรรณาออนไลน์เพราะฉะนั้นข้อความทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาเนี่ยจะเป็นข้อความที่เป็นข้อความเปิด public post ทั้งสิ้นบนโลกออนไลน์ครับแต่จริงงานชิ้นนี้ที่กำลังทำอยู่จะสโคปค่อนข้างมาที่ไทยนิดนึงเพราะว่าไทยนี่อย่างช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ปลายปีที่แล้วเรามีกระแสติดแฮชแท็กเลิฟวินกันเยอะมากเลยตอนนั้นเรียกร้องเรื่องการเซมเซ็กซ์มาริเอชล่าสุดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยภาพรวมละกันวันนี้ที่มาพูดเนาะก็ค้นพบว่าข้อความส่วนใหญ่ไม่ได้โจมตีโดยตรง uh-huh. ไม่ได้เปิดเผยโดยตรงว่ากำลังโจมตีว่าความสัมพันธ์แบบไหนคือสิ่งผิดปกติ uh-huh. แต่สิ่งที่ปรากฏในข้อความระหว่างบรรทัดคือถ้าคุณ uh-huh. อยากจะก้าวเข้าสู่การพัฒนา uh-huh. อยากก้าวเข้าสู่ความเจริญแล้วหรือก้าวเข้าสู่ความมีอารยธรรมเนี่ยคุณจะต้องสรรเสริญเยินยอlove wins ไปด้วยกันคุณจะต้องสรรเสริญ same sex marriage ไปด้วยกันคุณจะต้องพร้อมใจกัน decriminalize homosexuality ไปพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกซึ่งโอเคเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็จำเป็นนะในโลกปัจจุบันหรือว่าโลกไหนก็ตามที่เราจะต้องรัฐอาจจะต้อง subsidize ทุกอัตลักษณ์ทางเพศทุกเพศวิถีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การแต่งงานเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่รัฐควรจะให้สิ่งที่ทรัพยากรนึงที่ควรจะให้ด้วยแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะก้าวข้ามไปมากกว่า same sex marriage ตรงที่เราสามารถพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นวิธีอื่นอย่างเช่น sadomasochism หรือว่า sophilia อาจจะล้ำหน้าเกินไปว่าที่จะพูดถึง sophilia ใน love wins อันนี้เนี่ยอาจจะมีความรักที่เหมือนแบบมากกว่านั้นด้วยอะครับจริงๆถ้าตอบให้สั้นที่สุดแล้วก็ polygamy เอาอย่างเงี้ย polygamy ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ตามที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็น monogamy เนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าตัว love wins ในฐานะที่เป็นแฮชแท็กไม่ได้อันตรายในโดยตัวของมันเองโดยพื้นฐานต้องเรียนให้ทราบก่อนแต่ที่รู้สึกว่าความย้อนแย้งหรือความลักลั่นของมันในฐานะที่มันเป็นวาทกรรมสิ่งนั้นตั้งหากที่มันเป็นสิ่งที่น่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบเท่าที่เรายังติดแฮชแท็กนี้โดยไม่ได้พยายามจะผลิตซ้ำว่าความสัมพันธ์แบบใดดีความสัมพันธ์แบบใดผิดศีลธรรมหรือไม่ดีงามหรือสกปรกเมื่อนั้นผมคิดว่าการติดแฮชแท็กไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณติดแฮชแท็กนี้แล้วคุณตอกย้ำกับตัวเองหรือคนรอบตัวหรือในโพสต์ของตัวเองว่านี่คือมาตรฐานของความเจริญแล้วนี่คือมาตรฐานของการพัฒนาอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกรอบนี้คือสิ่งที่เป็นอื่นทั้งสิ้นคือสิ่งที่ไม่ควรได้รับการยอมรับทั้งสิ้นเมื่อนั้นแหละแฮชแท็กเนี้ยจะไม่ใช่แค่แฮชแท็กแต่จะเป็นวาทกรรมที่อันตรายก็คือแฮชแท็กอันนี้ควรจะเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายไม่ใช่เป็นมาตรฐานในการชี้วัดใช่ใช่หรือไม่ใช่อะไรผิดถูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งโอเคแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฮชแท็กอันนี้มันก็คืออเมริกันไนเซชันอยู่แล้วเนี่ยนะครับในตัวของมันเพราะว่ากระบวนการเคลื่อนไหวเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะที่กระบวนการเคลื่อนไหว LGBT เนี่ยมันผูกติดอยู่กับอเมริกันไนเซชันเพราะว่าเริ่มแม้กระทั่งสัญลักษณ์ธงสีลุงบ้างอะไรบ้างมันก็มาจากหรือแม้กระทั่งเทอมคำว่าควีร์คำว่า LGBT ก็มาจากประสาทในอเมริกาทั้งสิ้นธงสีลุงเองก็มาจาก Over the Rainbow ใช่ไหมมันก็มาจากหนังฮอลลีวูดมาจากอะไรซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสร้าง LGBT movement ที่ไม่อิงกับอเมริกาโอเคไม่ได้บอกว่าอเมริกาเป็นสิ่งภัยร้ายอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าต้องการจะบอกว่าเราสามารถสร้าง movement ของเราเองได้ไหมโดยที่ไม่สร้างมาตรฐานแล้วก็ไม่ทำให้มันเป็นแบบเป็น normalize ความสัมพันธ์ว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนี้สิ่งที่ผิดเป็นไปได้ไหมจริงๆเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆในสาย queer studies ในตอนเนี้ยมันก็มีเทรนด์ของการหยิบเอา queer studies มาจับรวมกับ post colonial studies ด้วยก็กลายเป็น post colonial queer มุ่งจะหาว่ามันมีไหมที่มาหรือว่าความหมายของคำว่า queer ที่แตกต่างไปจากโลกตะวันตกแต่ไม่ใช่เพื่อสร้างโลกตะวันออกมาเป็นศัตรูกับโลกตะวันตกนะ uh-huh, แต่เป็นไปเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคำว่าเควียร์ไม่ได้มีแหล่งที่มาเพียงแหล่งเดียวและนำไปสู่การยอมรับความหลากหลายบนพื้นที่ระนาบอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้เวลาเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นเควียร์หรือการต่อสู้แบบเควียร์หรือแม้กระทั่งการยอมรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้กรอบของอเมริกาเป็นมาตรฐานเสมอไปเพราะคุยก็คือคุยเพราะคุยก็คือคุยใช่ติดแฮชแท็กใหม่ติดแฮชแท็ก
เดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญมาสัมภาษณ์อีกดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับคุยก็คือคุยจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จแล้วซึ่งหวังว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะขออ่านนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะตามอ่านเหมือนกันว่ามีนโยบายหรือว่าบทสรุปอะไรบ้างซื้อได้ครับจะลงในแฮนด์บุ๊กของตีพิมพ์กับสปริงเกอร์ใช่ครับปีหน้าเดี๋ยวรอซื้อได้เลยรอซื้อได้เลยต้องขอขอบคุณคุณกินภพมากๆนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับ